้าวันที่31ธันวาคม2560นะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ลุงหนอตั้งใจมากราบหลวงพ่อนิดนึงนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยคำตอนนี้ลุงหนอจอดรถเรียบร้อยแล้วกำลังเดินขึ้นไปที่พระธาตุครับนี่เป็นเวลาประมาณพี่บุ้งกี่โมงนะ7ยังไม่8โมงเลยกะว่ามาเช้าแล้วนะที่ไหนได้มีคนเช้ากันลุงเยอะเลยคนเต็มวัดเลยเมื่อกี้แวะซื้อดอกมะลิมาก่อนถึงวัดนะครับตรงก่อนถึงพืชสวนโลกครับนะครับแล้วค่อยวนขึ้นมาที่วัดเดี๋ยวลุงหนอเก็บบรรยากาศไปให้ดูนะเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังกันเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าท่านใจช่วยข้าพเจ้าให้สันติธรรมไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าท่านใจขอหลวงพ่อพระเจ้าท่านใจทุกข์อภัยด้วยแล้วก็กราบว่าสาธุสาธุเพียงแต่เราเคยยึดของเราข้าพเจ้าชื่อนี้Thank you.
ไปได้หมดเลยค่ะเราจะคืนให้นะคะลูกThank you.
ลาที่เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็คือว่าที่โด่งดังเขาก็คือหมู่บ้านบ่อสร้างบ่อสร้างกลางจ้องว่างกันเถอะครับนะฮะทีนี้ก่อนถึงบ่อสร้างเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากเขาเรียกกันว่าบ้านจ้างนักคำว่าจ้างก็คือช้างนี่แหละครับจ้างนักนี่ก็คือว่าเหมือนกับเป็นศูนย์รวมของช้างอ่ะเยอะมากนะครับเป็นงานแกะสลักไม้นี่รอบๆตัวลุงนอเห็นไหมเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันเปลี่ยนแบตเตอรี่พอกดปุ๊บแบตหมดนะ ก็เลยต้องมาทำคลิปด้านในแต่บอกเลยว่าอยากให้เพื่อนๆเข้ามาเพราะว่าคุ้มค่าจริงๆครับมาดูงานฝีมือพื้นบ้านของช่างที่เขาแกะสลักช้างอย่างงานไม้รูปช้างหรือว่ารูปอะไรที่เราเห็นต่างๆเนี่ยลุงบอกเลยน่าจะมาจากแหล่งตรงนี้แหละครับสวยงามและดูมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีมนต์ขลังดีนะครับเดี๋ยวลุงหนอก็จะเก็บบรรยากาศไปให้นะตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคือป้าลีนะครับสวยมากฮะงานฝีมือภายในนี้ลุงบอกเลยเขามีหลายห้องมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานแกะสลักที่เขาทำนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆ